ขณะนี้เราอยู่กันที่ทุ่งปากพีแหล่งชมเหยี่ยวดำในช่วงฤดูอพยพตั้งแต่ตุลาคมถึงกุมภาพันธ์จะมีการรวมตัวของฝูงเหยี่ยวดำหลายหมื่นตัวนะที่แห่งนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีอาหารให้เหยี่ยวมากมายเช่นหนูงูและสัตว์ขนาดเล็กขอเชิญทุกท่านมาร่วมชมเหยี่ยวไปกับเราณทุ่งปากพี